ู้หญิงที่ชีวิตกำลังจะดีขึ้นมีความสุขกับทุกโมเมนต์ในปัจจุบันแต่โชคชะตาได้หยุดเวลาเธอไว้เพียงเท่านี้ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเมื่อเธอกลับคืนสู่พระเจ้าแล้วข่าวใหญ่ที่สุดครับกรณีคุณแตงโมนิดาเธอพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทชีวิตดังละครเบื้องหลังชื่อเสียงโด่งดังของนางเอกมากฝีมือต้องแลกมาด้วยการเจอมรสุมชีวิตมากมายครับจนได้รับฉายาแมว9ชีวิตเปิดคำพูดของแตงโมครั้งหนึ่งว่าทำไมคนที่อยู่ในวงการนี้ถ้าไม่ตายจะไม่ได้รับคำชมเลยหรือทำไมต้องมาบอกในวันที่เขาไม่อยู่แล้วทำไมคนที่อยู่ในวงการนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ตายจะไม่ได้รับคำชมเลยเหรอมีความรู้สึกว่าทำไมต้องรอให้ตายก่อนถึงมาบอกว่าเสียใจด้วยกับครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เราเสียคนดีในวงการบันเทิงไปทำไมจะต้องมาบอกในวันที่เขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอนั้นเป็นคนศรัทธาในความรักมากครับแต่ที่ผ่านมาชีวิตรักของเธอกลับไม่เคยสมหวังและพบกับความสุขเลยเคยต้องเลิกลากับอดีตสามีอย่างโตโน่ภาคินความเสียใจในครั้งนั้นทำให้เธอคิดจบชีวิตตัวเองแต่ก็ผ่านมาได้ไม่ใช่ว่าเราฆ่าแค่ตัวเราเองนะฮะเราฆ่าคนที่อยู่เบื้องหลังเราคนที่เขารักเราฆ่าตัวเองไปถามว่าเขาไม่รักแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาก็ไม่กลับมาหรอกค่ะยังไงนะเรารักกันขอบคุณทุกๆคนมากครับที่รักน้องโมครับเมื่อผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เคยอยู่กับพ่อทำเพื่อพ่อมาทั้งชีวิตกลับต้องมาเสียท่านไปในวันที่ยังไม่พร้อมมากนักจิตใจตอนนั้นของเธอรู้สึกแย่เกินกว่าจะรับไหวทำให้เป็นโรคซึมเศร้าเก็บตัวเกือบปีเพราะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเจอใครถือว่าเป็นวันที่เศร้าก็ไม่เชิงเพราะว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณพ่อเนี่ยก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่นชมยินดีในส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปเจอกันที่บนสวรรค์เหมือนเดิมชีวิตนี้ทุ่มเทให้กับพ่อทำให้เงินเก็บที่มีเริ่มร่อยหรอแต่เธอก็เลือกที่จะช่วยเหลือตัวเองด้วยการขายรถเบนซ์ยอมขายทรัพย์สินมีค่าหลายอย่างไลฟ์สดขายของขายเสื้อผ้าตามตลาดไม่อายทำกินช่วงที่แตงโมลำบากก็มีพี่เอสุภชัยที่คอยช่วยเหลือและยังยกหนี้ให้พร้อมพูดกับแตงโมว่าแม่ยกให้ลูกทำให้เธอนั้นถึงกับน้ำตาไหลเข้าไปสวมกอดขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณน้องโมสามาน้องโมจริงๆน้องโมไม่ต้องก็ได้น้องโมไม่ต้องขออะไรนะก็ได้ลูกนะครับนะครับจริงๆอ่ะโอนนี่แหละก็ไม่ได้ขอบคุณนะครับพี่เอให้หนูเยอะหนูให้แค่นี้ไม่เป็นไรใจไม่ได้ให้เรากลับไปเอาไอ้นั่นก็เอาไปเลยได้เลยลูกเราเอาไปจริงๆลูกไม่ขายเราเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะเอาไปลูกนะนะอย่าลืมนะกี่แสนเดี๋ยวให้ลูกไปหมดเลยนะ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 ไม่ฝันไหมแม่หนึ่งกล่องแรกกับเงินหลายแสนที่แม่ให้ลูกโอเคจบนะลูกนะจริงน้องลูกไม่เอาแล้วลูกนะขอบคุณนะลูกนะดูแลกันเจ้าดูแลกันนะแค่นี้เองลูกนะนะนะโอเคนะนะนะปลื้มปรีดเลยนะนะลูกนะโอเคถ่ายรูปกันบอกความรู้สึกในบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายบอกว่าชีวิตโมผ่านความเป็นความตายแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งถึงขนาดมานั่งสรุปกับตัวเองว่าทำไมเราตายยากจังนึกแล้วมีแต่คำว่าขอบคุณด้วยสีหน้าแววตาน้ำเสียงและรอยยิ้มที่สะท้อนออกมาทำให้คนดูต่างสัมผัสได้ครับว่าชีวิตของเธอในช่วงหลังกำลังจะดีขึ้นจริงๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วเรามานั่งสรุปกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูตายยากจังเลยวะแล้วแบบมีแต่คำว่าขอบคุณว่าทุกอย่างทำให้เราเป็นเราในวันนี้เรามี mindset ที่เปลี่ยนไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฟ้าหลังฝนเราลุ้งเราโคตรสวยงามเลยเราไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยอ่ะในที่สุดรักแท้ก็มีอยู่จริงเมื่อคุณเบิร์ตดึงเธอให้ลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งแม้จะเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาแต่เขาวิเศษมากสำหรับเธอแตงโมนิยามความรักครั้งนี้ว่ายิ่งกว่าถูกหวยครับเพราะเขากับเธอเข้าใจกันมากไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหากันเลยไม่ว่าเขาจะมองซ้ายหรือมองขวาเธอก็จะมองไปทางเดียวกับเขาเสมอใช่ไหมใช่แต่โมเหมือนโมถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะนี่เซอร์ไพรส์ไหมล่ะคะผมก็ดีใจครับเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
จริงปะเนี่ยซึ่งเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งครับนี่ถูกดูว่ามันเปลี่ยนเตือนพี่กลน่ารักปะเฮ้ยถ้าพี่เห็นแล้วพี่กลหนวดแล้วทำผมใหม่น่าจะรอโอ้โหแค่นี้แฟนผมก็หวงตายหาโอ้โหหยอกแม่ครับผมหล่อไม่เป็นครับผมโหดผมสายโหดแบบอย่าโดนช้อนแกงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเว้ยอะไรนะอย่าโดนช้อนแกงเว้ยนี่แฟนของแฟนของแตงโมนะฮะหน้าตายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยเด็กโอเคเฮ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยพี่อยู่ด้วยไม่ต้องร้องไห้ได้พบกับเธอ